พ่อใหญ่จิ๋วไว้ลายขงเบ้งหรือจะแค่ผู้เฒ่าเลอะเลือนทำนายการเมืองไทยเป็นอย่างไรต้องฟังปิดตำนานวุฒิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้ตอนนี้ล้มละลายสงสัยเรื่องยาวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนข่าวประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับถ้าหากวันนี้มีเสียงอู้อี้อะไรยังไงไปบ้างต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะมีอาการเหมือนมีน้ำมูกเล็กน้อยฮะเอาละครับมาพบกับเรื่องแรกกันเลยครับพ่อใหญ่จิ๋วไว้ลายขงเบ้งหรือจะแค่ผู้เฒ่าเลอะเลือนทำนายลุงตู่อยู่ยาวลุงป้อมเหมาะนายกแต่ตัวเตี้ยไปนิดกรณีพ่อใหญ่จิ๋วครับพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีวัย88ปีออกมาพูดถึงการเมืองและรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลันก็มีเสียงสะท้อนทั้งอ่านว่ามองขาดทะลุและพึมพำไปตามภาษาผู้สูงวัยแต่จะเป็นอย่างไรก็ต้องฟังกันหน่อยครับจุดแรกก็ต้องบอกว่าพลเอกชวลิตเห็นอะไรในการเมืองปัจจุบันพ่อใหญ่จิ๋วตอบเลยว่าเหมือนเดิมเมื่อ88ปีที่แล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ว่าเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเนี่ยนะครับเพราะวงจรต่างๆเช่นการปรับครม.ก็จะมีการปรับเปลี่ยนแปลงมาตลอดปรับทีก็ทะเลาะกันทีทหารก็เข้ามาตอนแรกทหารก็ได้เครดิตดีพออยู่ๆไปเครดิตก็ตกลงเกิดเรื่องนักการเมืองเอาพี่น้องประชาชนมาเดินขบวนก็มีเรื่องอีกเป็นแบบนี้เรื่อยมาแถมว่าวันนี้พูดกันแต่เรื่องการเมืองใครจะเป็นหัวหน้าพรรคห่วงเรื่องเลือกตั้งห่วงเรื่องรัฐธรรมนูญจะแก้อย่างไรแต่เรื่องจะทำอะไรเพื่อประชาชนได้บ้างทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดกลับไม่มีใครพูดถึงเมื่อให้วิจารณ์การบริหารงานของลุงตู่ในสถานการณ์ปัจจุบันวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้จะไปรอดหรือไม่พ่อใหญ่จิ๋วก็มองว่านายกต้องรู้จักปรับตัวและรู้ว่าประชาชนต้องการอะไรโดยรัฐบาลชุดนี้ก็อาจจะอยู่ถึง10ปีก็ได้และไม่ใช่แค่ลุงตู่เมื่อให้พูดถึงลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกหรือไม่คำตอบที่ฟังแล้วก็ต้องไปตีความ3ตลบบอกว่าก็ดีนะแต่ตัวเตี้ยไปนิดพ่อใหญ่จิ๋วออกมาทั้งทีก็แน่นอนว่ามีผู้ที่เชื่อว่าเป็นการมองหลายชั้นที่พูดถึงลุงตู่บอกว่าจะอยู่ยาวคำว่า10ปีนั้นทอดรหัสคำพูดอาจจะเป็นไปในทำนองประชดประชันเพราะพลเอกชวลิตยงใจยุทธคือเจ้าของคำที่ว่าการเมืองไทยเป็นวงจรอุบาทคือมีเลือกตั้งมีการยึดอำนาจมีการต่อสู้ของประชาชนและบาดเจ็บล้มตายแล้วก็เลือกตั้งแล้วก็ยึดอำนาจวนเวียนกันอยู่แบบนี้นั่นคือที่ว่าจากอดีตถึงปัจจุบันการเมืองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยหรือไม่ส่วนความเห็นอื่นๆที่จัดอยู่ในโหมดฟังยากโดยเฉพาะที่ว่ายังไม่เห็นมีใครเหมาะที่จะเป็นนายกเท่าลุงตู่และเชื่อว่าลุงตู่จะไม่ถอดใจทางการเมืองแม้ลุงป้อมจะมีประสบการณ์สูงเป็นผู้นำได้เพียงแต่ตัวเตี้ยไปหน่อยนี่ก็เป็นมองการมองได้ว่าเป็นลีลาประจำตัวของจิ๋วหวานเจี๊ยบที่มีลูกเล่นแพรวๆเหมือนเดิมเอาเป็นว่านานๆทีพ่อใหญ่ออกมาแล้วทำหน้าที่ผู้อย่างรู้เหมือนฉายาขงเบ้งจิ๋วในอดีตก็ต้องมาดูกันครับว่าการเมืองจะเป็นอย่างที่พ่อใหญ่จิ๋วทำนายแม่นๆหรือไม่หรือจะเป็นแค่บทรำพึงรำพันของผู้เฒ่าเลอะเลือนที่พูดไปตามประสาคนแก่ตามที่โซเชียลคอมเมนต์กันสนุกสนานต้องติดตามกันต่อไปมากันที่อีกเรื่องนึงครับปิดตำนานวุฒิศักดิ์คลินิกจากความสวยรอไม่ได้สู่การยื่นล้มละลายดูท่าจะเรื่องยาวครับ
พลันที่ Facebook ทนายเกิดผลแก้วเกิดโพสต์ข้อความวุฒิศักดิ์คลินิกคลินิกเสริมความงามระดับประเทศยื่นคำร้องขอศาลล้มละลายกลางขอฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายศาลล้มละลายกลางตัดนัดไต่สวนวันที่31สิงหาคม2563ครับใครซื้อคอร์สเสริมความงามไว้และบรรดาเจ้าหนี้โปรดติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมีภาพเอกสารคำประกาศศาลล้มละลายกลางซึ่งมีใจความว่าบริษัทวุฒิศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลเนื่องจากมีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นมูลค่าหนี้กับเจ้าหนี้ไม่น้อยกว่า10ล้านบาทแต่กิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการจึงขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการโดยศาลล้มละลายกลางได้รับคำร้องเมื่อวันที่27เมษายน2563และมีคำสั่งนัดไต่สวนคำร้องในวันที่31สิงหาคม2563เวลา 9:00 น.จึงเกิดคำถามตามมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับคลินิกเสริมความงามชื่อดังจากธุรกิจที่พุ่งพรวดแต่พลิกผันตกต่ำในวันนี้งานนี้ก็ต้องย้อนดูประวัติกันสักนิดครับวุฒิศักดิ์คลินิกนั้นก่อตั้งโดยเพื่อนๆ3คนก็คือนายแพทย์วุฒิศักดิ์ลิ้มพาณิชย์พลพัฒน์จันทร์วิมลเลืองและนักกรกรหิรันกิจการในยุคแรกๆของวุฒิศักดิ์เติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นต้นแบบของคลินิกเสริมความงามอื่นๆเอาตามอย่างทั้งการดึงดาราเซเลบมาเป็นพรีเซนเตอร์ทุ่มเงินโฆษณามหาศาลกระทั่งปี2557ครับบริษัทที่มีสโลแกนให้คนจำได้อย่างคำว่าเพราะความสวยรอไม่ได้ผู้ถือหุ้นเดิมครับขายให้กับบริษัท E4LM จำกัดมหาชนโดยว่ากันว่าใช้เงินลงทุนถึง 3,500 ล้านเพื่อซื้อกิจการในครั้งนั้นหลังเปลี่ยนมือครับเจ้าของวุฒิศักดิ์คลินิกก็ดูเหมือนจะเติบโตด้วยดีแต่ไม่นานนะครับระยะหลังก็เกิดปัญหาการเงินว่ากันว่าวุฒิศักดิ์คลินิกมีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเริ่มขาดทุนมาตั้งแต่ปี2559ครับจากงบการเงินพบว่าในปี2556รายได้ 3,498 ล้านบาทกำไร414ล้านบาทปี2557รายได้ 2,922 ล้านบาทกำไร71ล้านบาทปี2558กำไรรายได้ 2,584 ล้านบาทกำไร149ล้านบาทปี2559ครับรายได้ 1,623 ล้านบาทขาดทุน528ล้านบาทปี2560รายได้ลดลงเหลือ481ล้านบาทขาดทุน664ล้านบาททำให้2ปีประสบผลขาดทุนรวมกันกว่า 1,100 ล้านบาทเลยทีเดียวขณะที่ปี2561ครับทำรายได้365ล้านบาทและปี2562ทำรายได้ประมาณ160ล้านบาทแต่ทั้ง2ปีบริษัทไม่ได้นำส่งงบกำไรขาดทุนสาเหตุที่คลินิกเสริมความงามชื่อดังขาดทุนนั้นก็มีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันหลายปัจจัยครับทั้งเรื่องของธุรกิจความงามที่มีการแข่งขันกันสูงถูกดิสรัปต์โดยกระแสนิยมพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยหรือการบริหารงานที่ผิดพลาดเองและเมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ยิ่งทำให้วิกฤตส่งผลกระทบรุนแรงจนต้องตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเหมือนกับการบินไทยฟังว่าวุฒิศักดิ์คลินิกนั้นวันนี้มีหนี้อย่างน้อย 2,000 ล้านบาทและดูท่าทางแล้วแนวโน้มธุรกิจยังไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าจะหารายได้ทำกำไรเพื่อใช้หนี้ได้เมื่อใดหรือจะถึงการเวลาที่จะต้องปิดตำนานวุฒิศักดิ์คลินิกแล้วจริงๆตอนนี้ลูกค้าที่ซื้อคอร์สไว้หลายพันหลายหมื่นล่วงหน้าจะทำอย่างไรเบื้องต้นตอนนี้คงต้องทำตามคำแนะนำของทนายเกิดผลว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะเรื่องนี้ท่าทางจะยาวครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์คุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของเรามีทั้งบทความบทวิเคราะ
ข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงนอกเหนือจากนี้ยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้เลือกรับชมอีกทุกหมวดข่าวด้วยครับและก็ถ้าหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีถึงโดยตรงที่พอดแคสต์ของเราเสิร์ชหา MJR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามขออภัยในเสียงบู้บี้ของผมในวันนี้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ